อนจากเส้นไหนวะเส้นปทุมไงเส้นเดิมไหมตำบลป่าเลยอ๋อไอ้เส้นลาดพร้าวมีติดถนนเลยจุดนี้ความต้องเป็นใหญ่ไหมนี่ภาวดีด้วยสองจุดเหรอเขาไปที่เขาเชิงสามจุดเมื่อวานชุดที่กลับกรุงเทพติดอยู่สี่ชั่วโมงคนเอาพี่บอยว่าไงนะวิภาวดีโรงเรียนใหญ่ดมสุดได้เห็นบอกว่าอะไรนะอะไรพระนั่งเก้าพระนั่งเก้าพระสะพานพระนั่งเก้าพระนั่งเก้าพระรามแปดป่ะไม่ใช่พระรามห้าสะพานพระนั่งเก้าพระรามเจ็ดดิพระรามห้าแต่เราพระรามเจ็ดพระรามเจ็ดแต่ว่าเขาบอกวิภาวดีอย่าวิ่งเพราะว่าปิดถนนทั้งไงก็ขึ้นอยู่แล้วขึ้นด่วนไปยงไอ้ตรงสีสมานไม่ได้ใช่ป่ะแล้วก็ตัดออกพี่บอยจะกลับไปไหนอ่ะก็ต้องผมนะอ๋อนครพนมพี่บอยก็วิ่งสาย45สาย46ต่อรู้เลยคือไหนง่ายกว่าทางประจำดูแค่ทางเดิมงงตาขอเชิญเทพศิรินทร์นะคะรบกวนเช็ครายชื่อด้วยนะคะไม่อะไรหลังบอกวิ่งได้ที่หน้าไม่เจอหน้าก็สิ้นเดือนน่าจะลงได้แต่ตอนนี้ก็เริ่มวิ่งเริ่มอะไรแต่ว่าไม่ได้ยังไม่เห็นมันเปิดได้ด้วยแพ็คหนักหรืออะไรใช้ผ่าใช่ไหมไม่ได้ยินที่สองก็ตอนแรกไม่คือหมอถามว่าจะผ่าหรือว่าจะสองป้อนเลยถามราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าผ่า80,000 200,000ถ้าเจาะ2กล้องอ่ะประมาณเกือบ 20,000 เอ้ย 200,000 นี่จะ 20,000 แสนประมาณ 150,000 20,000 ก็เลยบอกเอาผ่านใช่มั้ยผ่านแค่ 20,000 ไม่มี 20,000 เชิญวงสอนเชิญทีมนิคมสร้างตนเองนิดนึงนะคะผมส่งกล้องแล้วก็เชิญวงสอนทีมนิคมสร้างตนเองค่ะวัดจอ3รูอ่ะ2กล้องอันนั้น2กล้องวัดไป 90,000 แต่มันมีประกันไงจ่ายไปแค่ 20,000 นี่กูมีประกันกูต้องจ่ายพวก 13,000 เลยไม่มีประกันไม่เดี๋ยวแค่นี้ของกูยาวแล้วแหงนั่นคือดีมันแพงอยู่แล้วจับจันเพราะว่าเอา4หมอก4วันวิกได้เลยรุ่นน้องบอกว่าถ้าไปพี่ไม่ไปวงการจุฬาไปวงการจุฬาไม่เกิน 40,000 ผ่าตอนนึงผ่าตอน 20,000 ตอนเช้ามันก็เดินแล้วเพื่อนบอกว่าไม่ไปติรุ่นน้องบอกว่าไปนอนโรงพยาบาลอยู่2วันวันที่3หมอบอกว่านี่แข็งแรงมากหมอบอกอยากกลับก็กลับเลยทุกอย่างเลยแข็งแรงอยู่แล้วคุณแต่หมอบอกว่าใหญ่มากแบบประมาณเกือบมันอักเสบแล้วใหญ่มากผมว่าจะแตกแล้วหมอบอกว่าคือจะไม่ผ่าหมอบอกว่าถ้าแตกก็ต้องทนทรมานจะแตกก็หยุดพักดิหมอบอกว่าเนี่ยถ้ารออีกวันก็อาจจะแตกก็คงจะแตกเพราะว่ามันอักเสบแดงทรมานเหมือนจริงก็แดงมาอาทิตย์นั่นแหละที่หนูไปลงทีมวันนั้นใช่ไหมแล้วพอหลังจากนั้นมันก็บ่นว่ามันหนักปวดแล้วทีนี้เราก็เลยแบบว่าเราก็ไม่คิดหรอกเราก็นึกว่ามันแบบว่าปวดเพราะมันชอบกินเก่งแล้วมันก็ชอบขาพอวันไปรับไปถ่ายรูปรับปริญญาพี่เที่ยงมาแม่รับหน่อยเดินไม่ไหวแล้วไปเดินไม่ไหวแล้วคุณหมอแล้วมันบอกให้หนูมารับตรงนี้เสร็จแล้วมันก็แบบตอนแรกเราก็บอกให้ไปนั่งรอทางร้านกาแฟตรงเล่นกาแฟแถวนั้นไอ้ที่มันร้านกาแฟนั่งคนก็บอกมาถึงมันยืนพิงว่าจุฬาอยู่มันบอกว่าหนูเดินข้ามไปไม่ไหวแม่บอกอย่างนี้เราก็เลยทำยังไงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนี้ก็ต้องตอนนั้นนะครับถ้าฉุกไม่ถ้าฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาลที่เขากดให้เขาทำให้เองเพื่อผมบอกว่าถ้าเข้าแบบฉุกเฉินเนี่ยมาฉุกเฉินแล้วไงโรงพยาบาลเขาทำให้เลยเขาแจ้งคิวให้เลยแล้วก็ไปจ่ายเพิ่มกับค่าห้องครับแจ้งคิวแต่เขาฉุกเฉินแล้วอะอันนี้ให้นอนโรงพยาบาลขนาดเอกชนยังให้นอนแต่ว่าหนูดูตามโรงพยาบาลแต่ละที่มันก็อยู่ราวๆเนี่ยประมาณ9,000ประมาณ9,000อะไรเงี้ยแล้วแต่
แสนในที่แบบแสนสี่เพราะมันรวมค่าห้องก็เขาจะสอบเลยแล้วสแกนดูก่อนอะไรนู่นค่าสแกนก็สองหมื่นแล้วอ่ะอันนี้คือต้องบอกราคาก่อนหมอมาเยี่ยมมาชมหลายคนบอกข้าวหมอนี้หมอมายิ้มให้แล้วมันมีประกันไหมคะมันมีประกันซื้อหรือไม่ตอนแรกที่ไม่ซื้อไม่ได้ทำเพราะว่ากะว่าตอนแรกมันจะไปเรียนต่อเมืองนอกไงก็เลยไม่คิดว่าเราก็กะว่าซื้อไปมันก็ไม่มีที่นี่ไงติดไว้ดีกว่าอย่างน้อยก็คงจะดีมันก็มีแต่ประกันอุบัติเหตุแต่นี่เราไม่ใช้ประกันอุบัติเหตุไม่ได้ไงบอกล้มแล้วสิติ๊กเก็บล้มแล้วสิติ๊กเก็บช่วยเปิดดูหน่อยให้ติ๊กเก็บว่าจะดูจะแค่ขอขึ้นบ้านขึ้นเขียนครั้งแรกหมอถามว่าปวดแต่ว่าไม่ปวดครับแล้วเคยดีว่าหมอลมยาเป็นการลมยาแบบไม่ดีแล้วเดี๋ยวเราจะตื่นมาตำพาก็ถามว่าง่วงไหมไม่ง่วงครับ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 ตื่นในทีไปสามใช่ไปมันบอกว่ามันพูดอย่างนี้นะมันบอกหนูก็กลัวจะตื่นมาตอนผ่านมันเห็นไฟอ่ะหนูนี่สูดแบบเต็มปอดเลยพูดแบบนี้แบบว่าตื่นมาโดนสวนด้วยบอกว่าคือพอเห็นเขียนแล้วเราปวดแต่เราไม่กล้าพูดเลยก็สูดกลัวหมอมันแข็งแรงเลยเพราะว่าพออีกวันนึงมันเดินมันอะไรรุ่นอย่างเราคือนอนนานอย่างเรานี่ต้องนอนสัก2วันถึงจะลุกเดินพี่บอยไปงานวันนี้จะพักก่อนตอนแรกก็ว่าหนูว่าจะไปแต่ว่าไม่ไปพรุ่งนี้ก็ได้เพราะพรุ่งนี้ไม่เลิกเลยพรุ่งนี้พี่บอยมาพรุ่งนี้จะไม่มาพรุ่งนี้ที่บ้านคอนเสิร์ตน้องสาวเราจะไปหาหลานนะครับไม่ได้หามา2อาทิตย์แล้วจริงอ่ะก็เห็นเพิ่งลงรูปหรือว่าลูกเก่าถึงมันนานแล้ว2 อาทิตย์เพราะหนูก็เลยว่าจะพรุ่งนี้อาจจะเข้าไปเพราะมันถูกแถมมันก็พอดีเพราะวันเกิดเดี๋ยวเผื่อฝนตกก็ติดน้องไปโค้ชยังไม่รู้วันเลยเดี๋ยวต้องคงนอนวันเจ็บตีแล้วก็แม่แล้วช่วงแข่งอย่างนี้การช่วงแข่งถ้าเราดูพ่อเขาก็เหมือนแม่เสียเป็นคนอยู่ด้วยกันมานานแล้วมันดูแลแม่พ่อไม่ตลอดแค่อย่างพ่อเนี่ยของแม่เสียคือแบบว่าปีแล้วพอแม่เสียสักงานแม่เสร็จเลยเสร็จพ่อก็มาดูด้วยก็นั่งอยู่เขานั่งอยู่สนามพ่อก็มาวันนี้รบกวนมารับได้ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันนะคะนู่นค่ะ